จะให้ท่านได้รู้จักติ๊กต็อกเกอร์หรือคนที่เล่น TikTok แล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มผิวสีชาวอิตาลีนะครับเขาชื่อคาบีราเมคาบีราเมเนี่ยเป็นอดีตเขาเป็นคนตกงานเป็นคนตกงานนี่นะฮะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยจัดทำคลิปวิดีโอไลฟ์แฮ็กเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆทำคอนเทนต์ง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ภาษากายแทนคำพูดนี่นะฮะแต่ดูแล้วน่าสนใจมีอารมณ์ขันจนกระทั่งกลายเป็นดาว TikTok บางคนก็เรียกว่า TikToker เพราะว่าเป็นคนที่มีคนติดตามเขาเนี่ยมากที่สุดในโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับบัญชีคาบีราเมมีผู้ติดตามมากกว่า146ล้านคนเป็นหนุ่มอิตาลีเชื้อสายเซเนกัลนะครับนิตยสารฟอร์บล่าสุดจัดอันดับให้คาบีราเมนะฮะอยู่ในอันดับ8ของฟอร์บท็อปครีเอเตอร์ลิสต์ประจำปี2022มีการประเมินรายได้ของพ่อหนุ่มคนนี้ในปีที่แล้วนะครับว่าน่าจะสูงถึงประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ364ล้านบาท oh. จากคนตกงานนะ จากคนตกงานนี่นะฮะและถึงแม้ว่าตัวของคาบีราเมนะฮะจะได้ชื่อว่าเป็นมีผู้ติดตามมากที่สุดใน TikTok นะฮะแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ที่สร้างรายได้มากที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อชาลีครองอันดับ2ใน Forbes Top Creator List ประจำปี2022เพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐของคาบีราเมเนี่ย10ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้เนี่ยไม่เท่ากับคนนี้แต่ว่าของคาบีราเมเนี่ยมีคนที่ติดตามมากที่สุดในโลกนี่นะฮะเขาบอกว่าคาบีราเมเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ทำให้เขาต้องตกงานเมื่อก่อนนี้เขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในอิตาลีนะครับแล้วก็ตกงานตั้งแต่ปี2020แล้วก็ตอนที่เขาไม่รู้จะทำอะไรเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็เริ่มหัดทำคลิปลงใน TikTok เริ่มจากคลิปเต้นบ้างหรือว่าคลิปเล่นวิดีโอเกมจนกระทั่งมาจุดกระแสเป็นไวรัลจากการทำคลิปเสียดสีนักสร้างคอนเทนต์คนอื่นที่มักจะทำของง่ายๆให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็แต่สำหรับตัวเขาก็จะแสดงให้ดูว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนั้นต้องทำยังไงบ้างนี่นะเป็นคนเซเนกัลนะฮะเพิ่งได้รับสัญชาติอิตาลีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับอพยพมาจากเซเนกัลใช้ชีวิตอยู่ในอิตาลีมา21ปีแล้วฮะท่านผู้ชมดูคลิปก็มันบางคลิปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะไปดูคลิปตอนที่เขาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มือถือเนี่ยอีกทีนะลองเดี๋ยวลองทีมงานลองนี่ก็ให้ดูตัวอย่างคลิป TikTok ท่านผู้ชมดูนะฮะดูนะฮะอันนี้ดูเขานะฮะเขาทำคลิปเขาแค่นี้เองเอออย่างนี้เขาจะบอกว่าคุณเคสเมื่อใหญ่กว่าโทรศัพท์คุณก็เอาอันใหม่มาดิตัวนี้หลายคลิปเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยนะใช่เขาไม่ได้พูดและไม่ได้ต้องการการตัดต่ออะไรที่มันหวือหวานะนี่ปล่อยยาวไปคือเห็นไหมอย่างเมื่อกี้เครื่องดึงอะไรนะดึงก้านของเชอรี่เขาใช้มือดึงอย่างเงี้ยง่ายๆเป
็นชีวิตประจำวันของเขาอ่ะใช่นี่ท่านผู้ชมฮะใครจะไปโทษนะอันนี้ไม่ได้บูลลี่เขานะหน้าตาก็ไม่ได้หล่อนะใช่ไหมหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเทียบกับผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ยที่อันดับเหนือกว่า อันนั้นเขาสวยใช่ไหมคือคนสวยคนหล่อเนี่ยมีคนติดตามเยอะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมใช่แต่ว่าดูเขาดิ ดูนะนี่อันนี้คืออยู่ในคลิปของเขานะฮะ อยู่ในติ๊กต็อกของเขาคือเขาก็เอาคลิปอะไรมาลงด้วยใช่เอาคลิปของคนอื่นมาลงแล้วก็บอกว่ามันมีวิธีการง่ายๆเขาก็ทำบ้างเห็นไหมอันนี้ออกไม่ได้ แค่นี้เองทำไมมึงต้องไปเทน้ำโค้งออก โอ้โหดูสิฮะนี่คือลักษณะของคลิปของคนที่มีคนติดตาม146ล้านคนแล้วก็ทำรายได้เขาคะเนนะฮะเขาแอบคำนวณนะฮะว่าน่าจะทำรายได้เนี่ยโอ้โห300กว่าล้านอ่ะ360กว่าล้านบาทถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็10ล้านดอลลาร์โอ้โห10ล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมฮะปีนึงนะฮะดูสิฮะ